ย้อนคำมั่นสัญญาเจเจตรินให้ไว้กับปิ่นเกตมณีในวันแต่งงานต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากที่เดียวสำหรับกระแสข่าวหรือคู่รักยุค90หย่ากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโซเชียลต่างก็โยงไปที่คู่รักอย่างเจปิ่นที่คบหากันมาอย่างยาวนานกว่า28ปีและเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปหมาดๆโดยเส้นทางรักของเจปิ่นตลอด28ปีที่ทั้งคู่เองก็ผ่านเรื่องราวมือที่3บ้านแตกเรื่อยมาแต่ทั้งคู่ก็สามารถฟันฝ่าจับมือผ่านมรสุมรักกันมาได้ตลอดรอดฝั่งเจเจตรินวัฒนศิลป์ถือเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นหนุ่มฮอตนักเรียนนอกขวัญใจสาวๆสมัยยุค90ก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่าเจกำลังคบหากับนักร้องวงKidnappersที่ต่อมาได้กลายเป็นนักแสดงชื่อดังนั่นก็คือปิ่นเกตมณีการคบกันของทั้งคู่เป็นข่าวใหญ่และมีข่าวรักๆเลิกๆก้นเรื่อยมาก่อนที่เจจะหันไปคบกับนางแบบสาวจีน่าจิดาภารองนางสาวไทยปี2535และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าเจด้าจิดารินหลังจากนั้นไม่นานเจก็ได้กลับมาคบกับปิ่นอีกครั้งจนกระทั่งทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานเมื่อปี2544จากนั้นไม่นานเจปิ่นก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีปิ่นได้ตั้งท้องลูกชายคนแรกคือเจ้านายมีลูกชายคนที่2ในปี2546คือเจ้าขุนและในปี2548ก็มีลูกชายคนที่3เจ้าสมุทรเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นที่ใครต่างก็พากันอิจฉาในปี2550เจปิ่นเจอกับมรสุมรักร้าวเมื่อมีข่าวออกมาว่าเจนอกใจปิ่นไปนั่งเฝ้าวีเจรุ่นน้องพิต้าณพัทลุงถึงกองถ่ายทำเอาเจไม่นิ่งนอนใจไม่ได้ต้องรีบออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงเลยและรู้สึกเคืองผู้ไม่หวังดีที่ปล่อยข่าวเสื่อมเสียให้กับครอบครัวของตนแต่ยอมรับว่าได้แยกห้องแยกเตียงกับภรรยาเพราะแต่ละคนต้องการความเป็นส่วนตัวปี2561ปิ่นเกตมณีก็ได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับเจด้าลูกสาวเจที่เกิดกับจีน่าจิดาภาและยังมีการโพสต์ภาพรวมตัวครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมโต๊ะอาหารท่ามกลางคำชื่นชมของแฟนๆที่ได้เห็นภาพครอบครัวสุขสันต์ในปีเดียวกันปิ่นออกรายการเล่ามรสุมชีวิตรักซึ่งปิ่นเล่าว่าเจไม่ใช่คนเจ้าชู้ตั้งแต่คบกันมาเจเคยมีพฤติกรรมแปลกๆครั้งเดียวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากแต่ก็เคลียร์กันได้จึงวางใจว่าเจจะไม่ทำให้เป็นปัญหาอีกซึ่งปิ่นกับเจเคยเลิกกันมาแล้ว3ครั้งครั้งที่3เจไปเมืองนอกแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กสาวอื่นซึ่งเจเองเคยเล่าถึงช่วงเวลาที่มีปัญหากับภรรยาไว้ว่าส่วนมากเราทะเลาะกันเพราะอารมณ์เวลาทะเลาะกันผมเลยเชื่อว่าเราไม่มีวันแยกจากกันอยู่แล้วเพราะเรารักกันและเพราะลูกด้วยที่เป็นเหตุผลอันดับหนึ่งผมกับปิ่นเรารักกันและเราก็รักตัวเองนะแต่เรารักลูกมากกว่าตัวเองลูกมาที่1ถ้าเรารักตัวเองมากกว่าเวลาทะเลาะกันเราคงแยกกันไปแล้วชีวิตผมมาได้ทุกวันนี้ไม่ได้โรยด้วยเกล็ดกุหลาบผมมีปัญญามีบทเรียนดังนั้นเวลาที่เรามีตรงนี้เราต้องอยู่กับบ้านต้องอยู่ด้วยกันแหวนที่ใส่อยู่สลักชื่อกันไว้ตั้งแต่แต่งงานไปไหนผมไม่เคยถอดหรือถ้าต้องถอดก็จะวิ่งมาให้ปิ่นเป็นคนใส่ให้ทุกครั้งเหมือนวันแรกที่เราแต่งกันปิ่นเขาจะรู้ล่าสุดในปี2566เจปิ่นก็กลับมามีข่าวลือบ้านแต่อีกครั้งโดยครั้งนี้มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เซ็นใบหย่ากันแล้วเรียบร้อยโดยสาเหตุที่ทำให้เลิกกันเพราะมีมือที่3อีกเช่นเคยสาวคนนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงอายุหลัก4ต้นๆเคยผ่านการแต่งงานกับไฮโซมีลูกติดด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมรอฟังจากปากของเจปิ่นเองว่าตกลงแล้วข่าวลือทั้งหมดจริงหรือไม่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวลือเซ็นใบหย่าขึ้นฟีดในโลกโซเชียลเต็มไปหมดจนล่าสุดชาวโซเชียลและได้ไปคอมเมนต์คลิปในTikTokรายหนึ่งหลังโพสต์คลิปคำมั่นสัญญาของเจเจตรินที่มีให้ปิ่นเกตมณีในวันแต่งงานโดยในคลิปเจบอกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดที่ฝันไว้แต่มาถึงวันนี้แล้วก็อยากจะบอกให้ท่านผู้มีเกียรติคุณพ่อคุณแม่และญาติทุกท่านของปิ่นไม่ต้องเป็นห่วงปิ่นนะครับเจจะดูแลน้องเขาอย่างดีที่สุดจนกว่าจะไม่มีชีวิตอยู่